สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง adverbs of frequency หรือกริยาวิเศษแสดงความถี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับขอให้สังเกตตำแหน่งให้ดีๆนะครับทีนี้เรามาดูความหมายนะครับ adverbs of frequency show us how often something happens they answer the question how often we often use adverbs of frequency with the present simplegริยาวิเศษแสดงความถี่เพื่อให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นๆทำบ่อยแค่ไหนตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย how often เรามักจะใช้คู่กับ present simple ครับลองมาดูตัวอย่างนะครับ how often does Sally walk to school always she always walks to school ใครมองเห็น adverbs of frequency ในประโยคนี้บ้างครับใช่แล้วครับคำว่า always นั่นเองนะครับadverbs of frequency คำที่เรามักจะพบบ่อยๆได้แก่ always เสมอหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเราทำ 100% usually โดยปกติประมาณ 85% frequently TT ประมาณ 75% often บ่อยๆ 60% sometimes บางครั้ง 50%Occasionally, ครั้งคราว 40% ส่วน Rarely, แทบจะไม่ 30% Seldom, ไม่ค่อย 20% Hardly ever, เกือบจะไม่ 10% และ Never, ไม่เคย 0% สำหรับตัวที่เป็นสีเหลืองนี้นะครับจะเป็นในแง่ลบครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรครับนอกจากนี้แล้วยังมีคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันหรือไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการจะไปสอบจะเห็นว่าจะมีคำเหล่านี้อยู่นะครับเป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับใครท่องได้ท่องครับส่วนใครที่คิดว่าคำเหล่านี้น่าจะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ลองมาดูกันนะครับ normally โดยปกติแล้ว generally โดยทั่วไป mostlyเป็นส่วนใหญ่ repeatedly ครั้งแล้วครั้งเล่า infrequently นานๆที chiefly เป็นหลักเลย constantly อย่างสม่ำเสมอ regularly เป็นประจำ periodically เป็นช่วงๆ spasmodically เป็นพักๆ habitually เป็นนิสัย continuously อย่างต่อเนื่อง commonly เป็นธรรมดา sporadically แล้วแต่โอกาส intermittently เป็นบางเวลา barely แทบจะไม่จะเป็นประโยชน์เวลาที่เราไปสอบครับทีนี้เรามาดูการวางตำแหน่งของ adverbs of frequency นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับและจำกฎให้ได้นะครับWe use adverbs of frequency 1. Before the main verb วางไว้หน้าคำกริยาหลักของประโยคยกตัวอย่างเช่น Ken never goes to the cinema on his own สังเกตไหมครับเราเห็นกริยาหลักคือคำว่า goes แต่ adverbs of frequency จะไปวางไว้ข้างหน้าคำกริยาหลักนั้นครับคือคำว่า never 2. After the verb to bewางไว้หลังคำกริยา be is am are ยกตัวอย่างครับ Her children are always so polite and well behaved สังเกตครับมี is am are ให้วาง adverbs of frequency ไว้ข้างหลัง is am are นะครับ Number 3 after auxiliary verbs such as can do must วางไว้หลังกริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยเช่น can do must เป็นต้นครับยกตัวอย่างครับ Dr. Smith doesn't usually see patients on Sunday สังเกตครับเราเห็นคำว่า doesn't เราก็จะวาง adverbs of frequency ไว้ข้างหลังนะครับในที่นี้คือคำว่า usually จำกดให้ได้นะครับข้อสังเกต notice rarely seldom and never have a negative meaningand they are never used with the word not คำกริยาวิเศษ rarely seldom never
ให้ความหมายในแง่ลบจึงใช้กับประโยคปฏิเสธไม่ได้สังเกตว่าถ้ามี not อยู่ในประโยคเราจะไม่เลือกคำเหล่านี้มาใช้ครับตัวอย่างครับ Chania rarely stays up after midnight ไม่ใช่ Chania doesn't rarely stay เราจะไม่เขียนอย่างนี้ครับเพราะว่าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธไม่ได้นะครับ Peter is a vegetarian he never eats meat เราจะไม่เขียนว่า he doesn't never eat meat ลองมาทำแบบทดสอบดูนะครับ put the adverb of frequency in the correct place in the sentence จะวางคำว่า often ไว้ที่ตรงไหนครับข้างหน้า text หรือข้างหลัง text ครับ he takes us out to dinner ให้วางไว้ที่ไหนนะครับครับผมวางไว้ข้างหน้ากับอย่าแทนนะครับข้อ2ครับ Does Sam ride his bike to school จะเอา usually วางไว้ไหนดีครับข้างหน้าแซมหรือข้างหลังแซมดีครับอย่าลืมครับคำว่า ride คือกริยาแท้นะครับฉะนั้นเราวางไว้ที่ B ครับถูกไหมฮะลองดูอีกข้อครับ We don't enjoy the peace and quiet of the countryside เรา always วางไว้ไหนดีครับ A หรือ B ครับครับมี don't ใช่ไหมครับเป็น auxiliary verbs เป็นกริยาช่วยฉะนั้นเราวางไว้ข้างหลังครับถูกไหมครับสักข้อครับ my parents work at the weekend เรา never วางไว้ไหนดีครับ A หรือ B ครับอย่างที่บอกครับกริยาแท้คือ work ฉะนั้นวางไว้ที่ A ถูกต้องไหมครับลองมาทำอีกสักรอบดูนะครับNumber 5, Alan can score a goal when we play football. คำว่า never วางไปที่ไหนดีครับ A หรือ B ดีครับครับ can เป็น auxiliary verb นะครับฉะนั้นระวังไว้ข้างหลังครับผมตอบข้อ B นะครับข้อ5ครับ do they go jogging in the morning always วางไว้ไหนดีครับอย่างที่บอกครับในประโยคนี้กริยาแท้คือ go นะครับเราควรวางไว้ที่A หรือ B ครับใช่ฮะข้างหน้านะครับอีกสักข้อครับ Chris goes to the supermarket on Saturday เรา rarely วางไว้ที่ไหนดีครับ A หรือ B ครับกริยาแท้คือ goes ใช่ไหมครับถูกต้องครับวางไว้ที่ A ครับ Does Rihanna finish work at 3 o'clock เอา usually วางไว้ที่ไหนดีครับ A หรือ B ครับใช่ครับกริยาแท้คือ finish work นะครับฉะนั้นวางไว้ที่ A ถูกต้องหมดไหมครับวันนี้เป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ adverbs of frequency หรือกริยาวิเศษแสดงความถี่จำเป็นจะต้องใช้กับประโยค present simple นะครับแล้วก็วางตำแหน่งให้ถูกต้องสามารถรับชมได้อีกรอบนึงนะครับเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ